วันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยหมูกระจกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่หนังหมูติดมันต้มจนสุกตักขึ้นพักไว้จนเย็นจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่หนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมูกระจกทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ